ฉายภาพเหมือนกับไม่เหมาะสมที่วัดหลวงพ่อโสธรพระอารามหลวงด้วยนะครับโอ้โหสังคมนี่ประณามยับเลยทั้ง3คนออกมาอัดคลิปขอโทษนะฮะขอโอกาสแต่ปรากฏชาวบ้านที่นั่นไม่ยอมครับทางเดียวเท่านั้นคือต้องมาขอขมาต่อหน้าองค์พระโสธรครับพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้นะครับเป็นภาพที่ชาวแปดริ้วในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะเขาไม่สบายใจแน่นอนครับหลวงพ่อโสธรทุกคนเนี่ยก็คือจะเคารพเป็นอย่างยิ่งเป็นที่เคารพรักของไม่ใช่แค่ชาวฉะเชิงเทราเท่านั้นมีพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะครับให้ความเคารพนะฮะแต่กลุ่มสาว 2-3 คนแต่งกายชุดวาบวิวมายืนถ่ายรูปคู่กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วเป็นไงทัวร์ลงสิครับเพจท็อปเรารัก8ริ้วนำมาโพสต์ไว้ตั้งคำถามเลยมันสมควรหรือเปล่ากลุ่มวัยรุ่นมานุ่งน้อยห่มน้อยมาถ่ายคอนเทนต์หน้าโบสถ์วัดโสธรนะครับหลังจากนั้นกลายเป็นประเด็นทั้ง3คนนะก็เป็นนักศึกษาอยู่คุณผู้ชมครับอายุ18เนี่ยโดยประมาณอัดคลิปชี้แจงเลยยกมือไหว้ขอโทษนะฮะบอกทำคอนเทนต์มาจากกรุงเทพก็ไปถ่ายรูปที่ต่างๆผ่านหน้าวัดหลวงพ่อโสธรปุ๊บก็ลงไปถ่ายรูปจริงๆมีเจ้าหน้าที่มาไล่แล้วนะครับทั้ง3คนเขาเลยขอโทษเจ้าหน้าที่ไปทีนี้แต่ตัดสินใจถ่ายไปแล้วนี่หลังจากนั้นเนี่ยมาเห็นคลิปของตัวเองลงในเพจแล้วมีคอมเมนต์มาถล่มหนักเลยเลยออกมาอัดคลิปขอโทษครับจริงๆครับเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มเหลวหรือก้าวไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพวกหนูเองก็รู้เท่าไม่ถึงการค่ะอยากจะมาขอร้องค่ะให้ชาวไทยเองค่ะช่วยเข้าเห็นใจพวกหนูดีกว่าเนาะเห็นใจพวกหนูค่ะว่าพวกหนูเองไม่ต้องมีเจตนาที่จะล้มเหลวเลยบทเรียนครั้งนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยเติบโตไปมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มีกาลเทศะมากขึ้นค่ะต้องขอคลิปแค่นี้ชาวบ้านบอกไม่เอาไม่พอนะครับไปให้ไปเตรียมมาเลยถกดอกไม้ธูปเทียนแพเนี่ยให้มากรอบกราบขอขมาต่อหน้าองค์พระหลวงพ่อโสธรที่วัดนะฮะไปฟังชาวบ้านนะครับอยากให้น้องเขามากราบขอขมาหลวงพ่อแล้วก็ขอโทษชาวแปดริ้วแล้วก็ไอ้คนในประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทุกคนแล้วรวมถึงชาวต่างชาติด้วยถ้าจะให้ดีมาเป็นโปรโมทอะไรเงี้ยอยากให้แต่งกายดีๆให้มิดชิดแต่งกายให้เป็นแบบว่าเป็นเรียบร้อยจะโปรโมทอะไรเงี้ยมาขออนุญาตทางวัดอะไรเรียบร้อยจริงๆมันมีเบื้องหลังคุณผู้ชมมีร้านขายมอเตอร์ไซค์เขาว่าจ้างมาทำคอนเทนต์นะฮะเจ้าของร้านรับปากเลยเดี๋ยวจะรีบพากลุ่มสาว2เนี่ยมาขอขมาต่อหน้าองค์พระโสธรนะครับมีคดีความนะฮะเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระทำการขายหน้าต่อหน้าทางพระกำนันก็มีโทษปรับ500บาทครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง